ผมนายวันชัยเจริญนนทสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยขออนุญาตหารือกับท่านประธานกับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรใช้รถใช้ถนนหมายเลข3584ช่วงตลาดบางใหญ่เก่าถึงการไฟฟ้าบางใหญ่เรียนท่านประธานฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยและท้องถิ่นเพื่อลงไปแก้ไขปัญหาถนนหมายเลข3584สองข้างทางมีการถมที่ปิดทางระบายน้ำทำให้น้ำท่วมขังผิวการจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปแก้ไขโดยการวางท่อระบายน้ำสองข้างทางตลอดแนวเพื่อมีฟุตบาทเอาไว้ใช้ประโยชน์อีกทั้งยังได้ขยายผิวการจราจรได้อีกทางหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเรื่องที่สองท่านประธานปัญหาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีบ่อนการพนันเป็นจำนวนมากและตู้ม้าและการพนันออนไลน์รายวันและราย15วันอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆจึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับการร้องเรียนมากราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณนะครับต่อไปครับท่านอภิชาเลิศพชรคมลครับ